และนักร้องนำโชคของเราในวันนี้ก็คือคุณเปิ้ลจากวงสกายพาร์ทวงร็อกแดนใต้ที่มีเพลงฮอตฮิตเยอะแยะมากมายและวันนี้เขาก็ได้นำบทเพลงที่โด่งดังมากๆอีกหนึ่งเพลงมาร้องให้กับแฟนรายการได้ฟังกันครับกับเพลงคนเย็นชามันยากใช่ไหมหากจะทิ้งใครสักคนช่างสาบสอนกับคนใกล้เคียงหัวใจมอบความรักให้ทั้งกายให้เธอได้แม้ลมหายใจสุดท้ายออกลายไม่เหลือร่องรอยเคยรู้ไหมกับใครที่ไม่รักจริงอยากจะทิ้งเบื่อจริงหัวใจสามอ่อสิบครั้งนั่งทบทวนลมพัดหวนปวนใจไม่น้อยจะไม่คอยไม่เคลียร์เสียเวลาจำไว้จนวันตายปล่อยมือกันแล้วหันหลังไปสิ้นเยื่อใยขอให้โชคดีเจ็บคราวนี้จะจำไว้จนวันตายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับเป็นไรคราวหลังมาไม่ต้องใช้ไม้นะเสียงเนาะโอ้โหไม่ใช่หรอกเพราะว่าคุณพิธีกรนั่งอยู่หน้าลำโพงด้วยหูแตกเลยไหมหูแตกเลยป่ะอ่ะคุยอะไรนะนี่เรียกว่าร้องสุดคำจริงพี่ขอบคุณครับเย็นจ้าเสียงเหลือมากเลยนะโอ้โหนะอะไรจะขนาดนั้นมันเป็นมาตั้งแต่เริ่มร้องเพลงก็ร้องแบบนี้มาอยู่ตั้งแต่แรกก่อนอื่นผมร้องลูกทุ่งพี่เหรอใช่แม่เปิดเพลงพี่สุให้ฟังบ่อยมากเลยทำไมถึงเลือกนักร้องที่ไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ใช่เกี่ยวกับเสียงหมายถึงว่าร่างกายนะร่างกายพักหลังผัวเขามาจิ้มนะผัวเขามาจิ้มไม่ได้อัสบักคือนะผัวเขามาจิ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนื้อจมลงมันยุบเลยเหรอมันยุบแล้วนานเลยนะกว่าที่จะฟูขึ้นมาลองดูดิแค่ยาไปแล้วก็จิ้มเลยคือแม่ชอบใช่ไหมแล้วก็เปิดแล้วคุณก็ร้องเพลงลูกทุ่งใช่ครับคือไม่ผมจริงๆแล้วผมร้องหลายแนวมากนะครับก่อนหน้านี้คือลูกทุ่งบ้างเพลงเพื่อชีวิตบ้างหรือว่าเป็นเพลงสติงยุคเก่าๆบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นคนชอบร้องเพลงแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายมันก็มาลงตัวที่เพลงนี้ฟังเพลงของน้องแล้วก็แบบฟิลเหมือนพี่แช่มเหมือนกันเนาะคล้ายๆพี่แช่มบวกพี่เสกอะไรเงี้ยปนๆนะนะผสมผสานแต่เป็นคนเสียงเยอะนะขนาดพูดเนี่ยยังรู้เลยว่าเป็นคนเสียงเยอะมากแต่เขาเวลาร้องเพลงตอนอ้าปากกว้างๆเขาดูดีนะไหนคุณลองร้องนิดขอให้เธอโชคดีไม่เห็นเหมือนเขาเลยไหนลองไหนลองไหนลองคนชาเย็นคนเย็นชาเออ
คนใจเย็นคนเย็นขาไม่เอาเอาคนนู้นดีกว่าคุณผู้ชมคงจะดูออกนะครับว่าการร้องเพลงที่อ้าปากกว้างๆแล้วดูหล่อนั้นเนี่ยจะเป็นใครหวังว่าจะเลือกกันถูกนะครับวันนี้มาดูกันว่าคุณเปิ้ลจะได้ไปนำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนต้องติดตามครับแต่ตอนนี้คนมีฝันคนใหม่ก็พร้อมรออยู่แล้วไปพบกับเขากันเลยครับอ้ําก็เดินสบายๆนะยังไงให้นี่รายการอะไรวะอ้ําสบายๆใช่มั้ยอ้ําสบายครับสบายนะเฮ้ยชื่ออะไรวะมึงอ่ะอะไรนะอ้ําครับอ้ําเราเป็นคนค้าหรือเราเป็นค้าขายใช่ครับเออตั้มมีความฝันอะไรในรายการของเราครับอยากจะได้เงินไปทำหลังคาบ้านให้ยายแล้วก็ที่เหลือก็จะไปเรียนต่อกศน.ครับอ๋อจะไปเรียนต่อกศน.ตอนนี้หยุดเรียนอยู่ครับอ๋อเลิกเรียนมาตั้งแต่ตอนม.อะไรลูกม.2ครับม.2ตอนนี้17ก็จริงๆต้องม.6ใช่ไหมลูกทำไมต้องหยุดตอนนั้นไม่มีค่าเทอมไม่มีตังค์ที่จะไปให้เขาครับเพราะว่าอ้ำไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทำไมน้องอ้ําถึงถูกทอดทิ้งให้อยู่กับตายายและมีลุงกับป้าคอยดูแลพ่อแม่ของเขาหายไปไหนช่วงหน้ามาหาคำตอบพร้อมกันครับเขาพูดกับทีมงานว่าเขานี่นะเกิดผิดที่ผิดครอบครัวจริงๆใช่ครับทำไมหนูถึงพูดแบบนี้ก็มีตายายเนี่ยถูกแล้วลูกถูกแล้วหนูยายกับลุงไม่เคยว่าเลยยายกับลุงให้กำลังใจอ้ําตลอดครับไม่เคยว่าผิดทำอะไรมาผิดพลาดอะไรเงี้ยไม่เคยซ้ำไม่เคยได้เลยให้กำลังใจตลอดและคนมีฝันคนไหนจะได้เข้าไปเปิดเวทีกับกติกาเพลงนำโชครูปแบบใหม่ที่จะทำให้ได้เงินรางวัลสะสมแบบไม่อ่านซึ่งคณะกรรมการและผู้ชมในสตูดิโอจะกดดาวให้แบบไร้ขีดจำกัดยอมเป็นวัวเป็นควายที่เธอใช้มาเท่าไรยอมเป็นทาสรับใช้ที่เธอเป็นนายในใจ